พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยกำลังพิจารณาปรับครม.คาดเป็นช่วงก่อนปีใหม่โดยตำแหน่งว่างตรงไหนก็ปรับตรงนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยกรณีข่าวผู้ประกอบการบางรายเตรียมเปิดห้องสูบกัญชามีแพทย์แผนไทยมาประจำร้านเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดชัดห้ามสูบเสพในที่สาธารณะห้างร้านต่างๆการสูบเสพไม่ใช่เจตนารมณ์ของกระทรวงในการให้ใช้กัญชาสสค.เผยจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีถึง21ล้านคนโดยจะส่งข้อมูลผู้มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบในเดือนมกราคมปีหน้าศูนย์จีโนมคาดปีหน้าทั่วโลกอาจได้เห็นเชื้อโควิดโอมิครอนรุ่น3โดยเป็นสายพันธุ์ย่อยซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของ BA.5 ซึ่งยังไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะมีอาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัดหรือติดเชื้อรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหมือนในช่วงที่เชื้อเดลต้าระบาดชาวหลีเป๊ะโพสต์ข้อความการปิดกั้นเส้นทางเดินดั้งเดิมซึ่งเป็นเส้นทางเดินออกทะเลโรงเรียนและอนามัยของชาวเลพื้นถิ่นพร้อมระบุการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะผู้ได้ผลประโยชน์คือนายทุนส่วนชาวบ้านแทบไม่ได้อะไรเตือนหากหลังชนฝาชาวเลปิดการท่องเที่ยวใช้เรือผูกปิดหน้าหาดทุกจุดจะทำอย่างไร